พระราชวังอันฮัมบราในสเปนไม่ได้เป็นเพียงสถาปัตยกรรมอันงดงามราวกับหลุดออกมาจากภาพฝันหรือเป็นเพียงโบราณสถานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกแต่ที่แห่งนี้คือสัญลักษณ์แห่งความชาญฉลาดของวิศวกรในยุคกลางพระราชวังแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเทือกเขาสูงในเมืองกรานาดาสเปนท่ามกลางภูมิประเทศโดยรอบที่แห้งแล้งและเข้าถึงยากดินแดนที่ดูไม่น่าเอื้อต่อการอยู่อาศัยแต่กลับกลายเป็นที่ประทับของราชวงศ์นาสริดได้อย่างน่าอัศจรรย์คำตอบอยู่ที่สิ่งที่เรียบง่ายแต่มีค่ายิ่งนั่นก็คือน้ำกษัตริย์แห่งราชวงศ์นาสริดเข้าใจดีว่าหากปราศจากน้ำและระบบจัดการน้ำที่ยอดเยี่ยมพระราชวังแห่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เพราะเมื่อไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตไม่มีสวนเขียวขจีไม่มีการเกษตรมีเพียงหินและฝุ่นเท่านั้นในคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนไปสำรวจเจาะลึกถึงระบบน้ำอันชาญฉลาดของพระราชวังอันฮัมบราผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรมโบราณที่ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการลำเลียงน้ำจากแม่น้ำที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรมาสู่พระราชวังเปลี่ยนดินแดนแห้งผากให้กลายเป็นโอเอซิสอันอุดมสมบูรณ์ครับ1. การนำน้ำสู่พระราชวังอันฮัมบราอย่างชาญฉลาดพระราชวังอันฮัมบราตั้งอยู่ในเมืองกรานาดาทางตอนใต้ของสเปนเป็นทั้งป้อมปราการและพระราชวังที่เริ่มสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่9และได้รับการพัฒนาอย่างมากก่อนจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์นาสริดช่วงศตวรรษที่13นั้นความน่าทึ่งของพระราชวังแห่งนี้อยู่ที่การตั้งตระหง่านบนเนินเขาหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซียร่าเนวาดายอดเขาที่สูงที่สุดในแถบนี้และมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปีพระราชวังอันฮัมบรากินพื้นที่กว้างถึง 18.25 ไร่ล้อมรอบด้วยกำแพงหนาแน่นและป้อมปราการถึง 13 ป้อมทำให้มีความปลอดภัยสูงและยากต่อการโจมตีแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือการตั้งอยู่บนความสูงถึง 200 เมตรเหนือแม่น้ำสายหลักของกรานาดาการนำน้ำขึ้นไปถึงพระราชวังที่ตั้งอยู่บนยอดเขาแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีระบบจัดการน้ำที่ยอดเยี่ยมจนน่าทึ่งเพื่อให้ระบบน้ำประสบความสำเร็จผู้สร้างต้องเอาชนะความท้าทายเรื่องระดับความสูงเนื่องจากเนินเขาที่ตั้งพระราชวังนั้นสูงประมาณ200เมตรเหนือแม่น้ำสายหลักของกรานาดาวิศวกรในสมัยนั้นจึงสำรวจแม่น้ำไกลออกไปถึง6กิโลเมตรจนถึงจุดที่สูงกว่าพระราชวังจากนั้นจึงสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเพื่อเริ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำลงช่องทางใหม่ด้วยการขุดคลองยาว6กิโลเมตรที่รู้จักกันในชื่อ Royal Canal เพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำจากจุด A คือแม่น้ำดาโรมายังจุด B คือพระราชวังอันฮัมบรา Royal Canal ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดและรอบคอบเส้นทางนี้คดเคี้ยวไปตามภูมิประเทศซับซ้อนของภูเขาโดยใช้อุโมงค์และสะพานน้ำพร้อมกับรักษาความชันไม่ให้มากเกินไปด้วยการค่อยๆลดระดับความชันลงอย่างเหมาะสมเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยพาน้ำไหลมาจนถึงกำแพงด้านนอกของพระราชวังได้อย่างสมบูรณ์แบบ Royal Canal ที่ออกแบบมาอย่างดีนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเหล่าวิศวกรไม่ได้มีหน้าที่จัดหาน้ำให้กับพระราชวังเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องออกแบบระบบน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำภายในพระราชวังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำพุห้องอาบน้ำร้อนและเย็นห้องอบไอน้ำสวนในวังรวมไปถึงน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมสวนผลไม้และสวนรอบๆพระราชวังซึ่งได้เปลี่ยนภูมิประเทศอันแห้งแล้งบนที่ราบสูงให้กลายเป็นโอเอซิสอันอุดมสมบูรณ์ 2.วิธีการยกน้ำขึ้นที่สูงของวิศวกรยุคกลางน้ำจากคลองจะถูกส่งต่อไปยังสระเก็บน้ำขนาดมหึมาที่ถูกขุดขึ้นบนจุดสูงเหนือพระราชวังโดยน้ำจาก Royal Canal จะไหลผ่านท่อใต้ดินลงไปสะสมในบ่อใต้ดินลึก60เมตรเหนือสระเก็บน้ำสิ่งที่น่าทึ่งคือวิธีที่พวกเขายกน้ำขึ้นมายังสระเก็บน้ำด้านบนวิศวกรได้ติดตั้งกังหันน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนบนของสระล้อไม้ขนาดใหญ่นี้มีถังน้ำผูกติดอยู่ซึ่งจะหมุนได้ด้วยแรงจากสัตว์ทำให้ถังแต่ละใบตักน้ำจากบ่อลึกขึ้นมาแล้วค่อยๆเทลงสู่สระเก็บน้ำด้านบนที่จุน้ำได้ถึง400ลูกบาศก์เมตรสำหรับไว้ใช้ในระบบน้ำทั้งหมดของพระราชวังรวมทั้งเป็นแหล่งสำรองน้ำในช่วงที่เกิดภัยแล้งจากสระเก็บน้ำจะถูกส่งต่อไปตามเครือข่ายท่อดินเผาที่เรียกว่าอะควิดักโตระบบท่อน้ำโบราณที่กระจายอยู่ทั่วพระราชวังเพื่อส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงสวนขั้นบันไดที่เขียวขจีห้องอาบน้ำถึง6ห้องถังเก็บน้ำกว่า8จุด น้ำพุและสระน้ำจำนวนมากโดยอาร์ควิดักโตถูกออกแบบและติดตั้งอย่างพิถีพิถันด้วยการซ่อนอยู่ใต้กำแพงและพื้นอย่างแนบเนียนไม่ให้รบกวนความงามอันตรการตาของสถาปัตยกรรมของพระราชวังอันฮัมบรา 3. ระบบไฮดรอลิกสุดล้ำแห่งยุคกลางการจัดการน้ำในพระราชวังอันฮัมบรายังมีอีกหนึ่งความท้าทายคือการส่งน้ำไปยังค่ายทหารซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าส่วนอื่นๆของพระราชวังถึง6 เมตรจากความท้าทายนี้ทำให้วิศวกรต้องหาวิธียกน้ำขึ้นไปให้ได้ในยุคที่ยังไม่มีปั๊มน้ำสมัยใหม่หรือเครื่องจักรใดๆช่วยเหลือแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการใช้กงล้อหมุนในการยกน้ำมาแล้วแต่สำหรับจุดที่สูงอย่างค่ายทหารวิศวกรยุคกลางได้มีการคิดค้นกลไกที่ทั้งเรียบง่ายและน่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมกลไกนี้อาศัยหลักการธรรมชาติที่เรียกว่ากลไกไฮดรอลิกแลมหรือแอร์ลิฟต์ซึ่งเริ่มต้นเมื่อน้ำไหลลงท่อและหมุนวนอย่างรวดเร็วในภาชนะพิเศษด้านบนคล้ายกับน้ำที่หมุนในอ่างล้างจานน้ำวนนี้มีแรงดันต่ำและสามารถดูดอากาศจากบรรยากาศลงไปยังภาชนะด้านล่างในภาชนะด้านล่างอากาศจะผสมกับน้ำกลายเป็นน้ำที่มีฟองอากาศซึ่งเบากว่าน้ำปกติและเมื่อน้ำเบาขึ้นมันจะถูกบังคับให้พุ่งขึ้นผ่านท่อแคบๆสูงขึ้นไปถึง6 เมตรถึงค่ายทหารได้กลไกนี้ทำงานคล้ายกับปั๊มลมสมัยใหม่ที่ผสมอากาศเข้ากับน้ำเพื่อให้น้ำเบาขึ้นและไหลขึ้นสูงได้แต่มีจุดเด่นตรงที่มีการใช้ความสามารถตามธรรมชาติของน้ำวนในภาชนะด้านบนดูดอากาศจากอากาศรอบข้างเข้ามาผสมกับน้ำโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรอะไรช่วยเลย 4. ลานน้ำพุสิงโตนาฬิกาน้ำโบราณน้ำพุสิงโตตั้งอยู่ที่ลานสิงโตในพระราชวังอันฮัมบราสร้างขึ้นระหว่างปี 1362 ถึง 1391 ลานน้ำพุอันโด่งดังนี้มีสิงโต 12 ตัวรองรับอ่างน้ำหินอ่อนและแต่ละตัวพ่นน้ำลงสู่ร่องน้ำที่เชื่อมต่อกับช่องน้ำ4 สายบนลานหินอ่อนที่สวยงามตระการตาจากหลักฐานล่าสุดนั้นบ่งชี้ว่านี่อาจไม่ใช่แค่น้ำพุตกแต่งธรรมดาแต่มันอาจจะเคยทำหน้าที่เป็นนาฬิกาน้ำโบราณอย่างไรก็ตามแม้แต่นักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันดั้งเดิมจริงๆของน้ำพุสิงโตคืออะไรเนื่องจากโครงสร้างน้ำพุที่เหลืออยู่ยังเต็มไปด้วยความซับซ้อนซึ่งผ่านการถูกเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่การย้ายอ่างน้ำการเพิ่มหัวฉีดและการยกโครงสร้างน้ำพุขึ้นจากระดับเดิมจนอาจไม่เหมือนที่วิศวกรในศตวรรษที่14เคยออกแบบไว้ข้อมูลสำคัญมีเพียงบทกวีและข้อความที่สลักอยู่บนอ่างน้ำเองที่ได้กล่าวถึงน้ำพุว่าน้ำดูเหมือนเป็นของแข็งบ่งบอกถึงการไหลของน้ำแบบลามินาซึ่งเป็นการไหลที่เรียบเนียนสม่ำเสมอไม่มีการปั่นป่วนหรือหมุนวนจนน้ำเป็นเส้นตรงใสนิ่งๆคล้ายของแข็งสีใสแต่ถ้ามันเป็นนาฬิกาน้ำจริงๆมันบอกเวลาอย่างไรในงานวิจัยเกี่ยวกับการค้นพบกลไกนาฬิกาน้ำของน้ำพุสิงโตในอันฮัมบราได้วิเคราะห์และสร้างแบบจำลองวิศวกรรมทางน้ำของลานน้ำพุสิงโตจากการศึกษาตัวอย่างนาฬิกาน้ำอื่นๆและวิเคราะห์ผลงานต่างๆของวิศวกรอิสลามผู้บุกเบิกในยุคกลางโดยตั้งสมมติฐานว่าจำนวนสิงโต 12 ตัวสอดคล้องกับการแบ่งเวลาออกเป็น 12 ชั่วโมงในช่วงกลางวันและกลางคืนซึ่งน้ำจะไหลจากสิงโตตามลำดับในแต่ละชั่วโมงโดยที่เหนือสิงโตทั้ง 12 ตัวจะมีอ่างน้ำทรงกลมขนาดใหญ่ที่ด้านข้างถูกเจาะเป็นรูเรียงกันแบบเกลียวรอบอ่างน้ำจะถูกเติมจากน้ำพุด้านล่างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเริ่มแรกระดับน้ำต่ำมากไม่ถึงรูไหนเลยดังนั้นสิงโตทุกตัวจะยังไม่มีการพ่นน้ำและเมื่อถึงเวลา1 นาฬิกาน้ำเริ่มสูงขึ้นถึงรูแรกซึ่งจะเชื่อมต่อกับสิงโตตัวแรกสิงโตตัวนั้นก็จะเริ่มพ่นน้ำออกมาจากปากชั่วโมงต่อมาระดับน้ำสูงถึงรูถัดไปสิงโตตัวที่2เริ่มพ่นน้ำและมันดำเนินต่อไปแบบนี้เรื่อยๆแปลว่าทุกชั่วโมงมีสิงโตพ่นน้ำเพิ่มขึ้นจนครบ12 ชั่วโมงสิงโตทุกตัวพ่นน้ำพร้อมกันกลายเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจนอกจากนี้มีความเป็นไปได้ว่าอ่างน้ำเหนือสิงโตถูกออกแบบตามหลักการของถ้วยพีทาโกรัสโดยการซ่อนอุปกรณ์ที่เรียกว่าไซฟอนไว้ใต้อ่างน้ำซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่เป็นการลักน้ำดึงของเหลวออกคล้ายกับการดูดน้ำผ่านหลอดหากเติมน้ำเกินระดับที่กำหนดทำให้น้ำถูกระบายออกเพื่อรีเซ็ตระดับน้ำให้กลับไปต่ำสุดพร้อมเริ่มรอบใหม่ตอนเที่ยงคืนส่วนน้ำที่พ่นออกจากปากสิงโตทั้ง12ตัวไม่ได้หายไปไหนมันไหลไปตามรางน้ำใต้ลานไหลต่อไปยังห้องอาบน้ำร้อนภายในพระราชวังกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำที่เชื่อมโยงกันอย่างชาญฉลาด 5. ห้องอาบน้ำแสนสะดวกสบายในพระราชวังอันฮัมบราห้องอาบน้ำของพระราชวังอันฮัมบราถูกสร้างขึ้นเพื่อให้กษัตริย์และนักการทูตได้พักผ่อนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งผลงานวิศวกรรมที่หรูหราและน่าทึ่งโดยประกอบไปด้วยห้องอาบน้ำเย็นห้องอาบน้ำร้อนและห้องอบไอน้ำห้องอาบน้ำเหล่านี้นอกจากจะสวยงามแล้วยังมีระบบที่ซับซ้อนหลายอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจเริ่มต้นจากน้ำที่ไหลมาจากลานน้ำพุสิงโตเข้าสู่ห้องควบคุมใต้ดินและไหลผ่านหม้อต้มทองแดงที่ถูกทำให้ร้อนด้วยการเผาฟืนจากนั้นน้ำร้อนจะไหลผ่านท่อไปยังน้ำพุและฝักบัวต่างๆรอบห้องอาบน้ำร้อนและเพื่อให้เกิดการทำความร้อนใต้พื้นในห้องน้ำร้อนไอ้น้ำจากหม้อต้มจะถูกส่งผ่านช่องทางใต้พื้นหินอ่อนแล้วจากนั้นไอ้น้ำจะไหลขึ้นผ่านเสาในห้องอบไอ้น้ำและออกมาผ่านช่องระบายอากาศขนาดเล็กทำให้ห้องเต็มไปด้วยไอ้น้ำบนหลังคามีหน้าต่างรูปดาวหลายช่องที่สามารถเปิดและปิดได้เพื่อควบคุมระดับไอ้น้ำให้พอดีและเมื่อกระแสลมร้อนพัดผ่านสระและน้ำพุในพระราชวังน้ำจะระเหยและช่วยลดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบทำให้พระราชวังเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และเย็นสบายแม้ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดในกรานาดาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะวิศวกรยุคกลางที่เก่งกาจที่สามารถส่งน้ำขึ้นไปยังที่ราบสูงซึ่งพระราชวังตั้งอยู่และเปลี่ยนให้พื้นที่แห้งแล้งกลายเป็นแหล่งชีวิตโดยไม่มีเครื่องจักรสมัยใหม่อาศัยเพียงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการของกลศาสตร์ของไหลและความมุ่งมั่นผลงานทางวิศวกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อ 770 ถึง 800 ปีก่อนและถือว่าเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมแห่งยุคกลางของอารยธรรมอิสลามในสเปนที่ยังคงทำให้เราทึ่งได้จนถึงปัจจุบัน